ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้ข้อหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่18มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24มกราคมชาวลัคนาราศีมีนมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพฤหัสโคจรอยู่ในภพลาภะซึ่งก็หมายถึงลาภผลการเงินการทองที่ดีถึงแม้ว่าดาวพฤหัสตรงนี้องศาอาจจะอ่อนแรงไปบ้างเพราะได้ตำแหน่งเป็นนิดแต่ดาวพฤหัสก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยมันเป็นคู่มิตรใหญ่นั่นก็หมายความว่าตัวของคุณเองนั้นมีโอกาสจะแสวงหาลาภผลการเงินการทองต่างๆได้อย่างดีอีกอย่างหนึ่งการที่ดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนของท่านโคจรอยู่ในภพลาภะอยู่กับดาวเสาร์มันเป็นช่วงจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงขยับโยกย้ายชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีโอกาสได้โยกย้ายขยับสถานที่การงานการทำมาหากินต่างๆหรือมีการคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆซึ่งในสัปดาห์หน้านี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากได้ผลดีมากทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือดาวศุกร์ที่ไปลอยอยู่พบลอยกลางฟ้าได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรตรงนี้นั้นชาวลัคนาราศีมีนจะมีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะการทำมาหากินหรือว่าลู่ทางต่างๆนั้นมันเปิดกว้างยิ่งขึ้นคุณเองก็รู้สึกพึงพอใจกับมันอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับการเงินการทองก็จะคล่องตัวตลอดด้วยสำหรับในสัปดาห์หน้านี้ที่จะมีจุกจิกไม่สบายใจกวนใจก็จะเป็นช่วงวันจันทร์และก็วันอังคารจันทร์ที่18อังคารที่19เป็น2วันที่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยสบายใจทำอะไรก็มีความรู้สึกติดๆขัดๆมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้แล้วก็ระวังเรื่องการเสียเปรียบในเรื่องของการเงินพอถึงวันพุธพฤหัสศุกร์3วันที่ผมเอ่ยมาตรงนี้เป็น3วันที่ดีมากของชาวลัคนาราศีมีนติดต่ออะไรก็จะสำเร็จมีความสบายใจสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นการเงินก็ดูเหมือนจะเข้าที่ขึ้นหรือมีโอกาสจะได้เงินพิเศษมาจากไหนสักที่หนึ่งการงานมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจอย่างดีฉะนั้นวันพุธนะครับพุธที่20พฤหัสที่21ศุกร์ที่22เป็น3วันที่ดีมากๆทำอะไรในช่วง3วันนี้จะสำเร็จติดต่องานอะไรสำคัญในช่วงวันนี้จะช่วง3วันนี้ก็จะสำเร็จนะครับพอมาถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็อาจจะมีไม่ค่อยสบายใจหม่นๆอยู่บ้างน่าจะเป็นในเรื่องของความรักครับที่จะมีผลกับชาวลัคนาราศีมีนมีหลายๆคนมีคนรักแต่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรืออาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรืออาจจะคบหากันแบบไปมาบางทีมันก็ทิ้งความเหงาความว้าเหวไว้ให้เราไม่น้อยทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีภาพโดยรวมๆในสัปดาห์หน้านี้ผมก็ยังถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีอยู่ดีแหละครับของชาวลัคนาราศีมีนติดต่ออะไรน่าจะถ้าเรียกว่าสำเร็จไปได้กว่าครึ่งกว่าค่อนก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERHMING6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
โงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล